กราบเรียนประธานวุฒิสภากระผมพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ประธานคณะกรรมาการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาขอกราบเรียนรายงานเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติดังนี้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา270 กำหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจในการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด16การปฏิรูปประเทศและการจัดทมและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติคณะกรรมการการอาหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภามีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งให้มีหน้าที่และอำนาจในการกระทำกิจการหรือศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับการทหารทั้งปวงคณะกรรมธิการให้ความสำคัญกับการสร้างความสามัคคีปลองดองของคนในชาติ เพราะเลียงเห็นว่าความสามัคคีและความปรองดองเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขและอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขนำมาซึ่งความมั่นคงของประเทศคณะกรรมาการิการจึงได้พิจารณาทำการศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ ศึกษาปัญหาและสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันและสแสวงหาแนวทางลดความขัดแยง้งและการสร้างความรักความสามคัคคีปรองดองและสมานฉชันของคนในชาติอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนบ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับประชาชนมีความสามคัคคีและมีความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สินประเทศไทยมีความมั่นคงยั่งยืนและมีสันติสุขเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาผลการศึกษาและข้อเสนอแนะนั้นขอมอบหมายให้นางสาวปิยะชัดวันเฉลิมกรรมาิการเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดและขาอนุญาตให้ พลตรีทักษินสิริสิงห์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนวากาศเอกหญิงจุราลัตเพชรวิเศษผู้อำนวยการกองการศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมเป็นคณะผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมในการนี้จึงขออนุญ,ญาตให้ นางสาวปิยชัดวันเฉลิมชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปครับ